ากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าความสำคัญของการนำเสนอนั้นมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาสู่หัวข้อแรกของการเรียนในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับหัวข้อแรกนะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งเรียนรู้อะไรมากมายขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนในทุกหัวข้อนะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าความหมายของการนำเสนอคืออะไรนะครับซึ่งความหมายของการนำเสนอมันก็คือการถ่ายทอดความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัดนะครับให้กับผู้ฟังเข้าใจภายในระยะเวลาอันกำหนดหลายๆคนมองในเรื่องของความหมายแล้วเฮ้ยโอ้โหจำยากแน่นอนเวลาเราดูเรื่องของความหมายนะครับอาจารย์ขอแนะนำอย่างหนึ่งว่าคุณหาคีย์เวิร์ดให้เจอหาคีย์เวิร์ดของความหมายต่างๆให้เจอครับในความหมายของการนำเสนอนั้นก็มีคีย์เวิร์ดของมันอยู่เหมือนกันคีย์เวิร์ดของเราอยู่ที่การถ่ายทอดเรื่องวัตถุประสงค์ผู้ฟังเวลาจำกัดนะครับสิ่งที่อาจารย์จะเน้นก็คือว่าการนำเสนอนั้นมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารในเชิงนิเทศศาสตร์เราเรียกว่าผู้ส่งสารนะครับต้องการให้ผู้รับสารรับรู้ในเรื่องเดียวกับเรานะครับและที่สำคัญของการนำเสนอทุกการนำเสนอมักจะมีเงื่อนเวลาเป็นตัวกำหนดนะครับถามว่าเงื่อนเวลานั้นสำคัญยังไงขอบอกเลยนะครับว่าคุณจะเป็นนักนำเสนอที่ดีได้คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องพูดในระยะเวลากี่นาทีหรือระยะเวลาเท่าไหร่คุณลองนึกดูครับการนำเสนอ1งานถ้าสมมุติว่าผู้บริหารที่มีเวลายุ่งมากๆนะครับใน1วันของเขาสละเวลาให้คุณเพียงแค่10นาทีแต่คุณไปพูดอารัมภบทสัก10นาทีโดยที่คุณไม่เข้าสู่ประเด็นใจความสำคัญของคุณเลยนะครับเมื่อครบเวลา10นาทีเขาไม่รอคุณนะครับเขาลุกทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจึงกลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับนักนำเสนอทุกคนครับแน่นอนนะครับนั่นคือความหมายของเรานะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ารูปแบบของการนำเสนอล่ะนะครับเวลาเรานำเสนอนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเรานำเสนอเราไปนำเสนอเพื่ออะไรมันคือรูปแบบของการนำเสนอนะครับรูปแบบการนำเสนอที่1ที่เรามักจะใช้กันเยอะๆนะครับนั่นก็คือการอธิบายชี้แจงนะครับรูปแบบที่2คือการกล่าวรายงานหรือการบรรยายสรุปและรูปแบบที่3ก็คือการขอความเห็นหรือขอการอนุมัติทั้ง3ตัวนี้ต่างกันยังไงครับอย่างที่1นะครับเรื่องของการอธิบายชี้แจงการอธิบายชี้แจงหมายความว่าเรามีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งเราไปหาข้อมูลมาแล้วเราต้องการอธิบายชี้แจงในหัวเรื่องบางหัวเรื่องให้กับผู้บริหารหรือผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังนะครับนำเสนอแบบแรกนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอเพื่อเพียงแค่ให้ข้อมูลเขาเฉยๆนะครับยังไม่ต้องการผลอะไรมากมายส่วนรูปแบบที่2นะครับคือการกล่าวรายงานหรือการกล่าวบรรยายสรุปรูปแบบนี้ต่างจากรูปแบบแรกยังไงรูปแบบนี้คือเวลาคุณทำรายงานคุณทำวิจัยหรือคุณมีผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วคุณต้องการที่จะนำผลนั้นไปให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้างานของคุณได้รับรู้นะครับนั่นคือเราเรียกว่ารูปแบบที่2การกล่าวบรรยายการกล่าวรายงานและบรรยายสรุปนะครับส่วนหัวข้อที่3นะครับซึ่งในเชิงการนำเสนอแล้วถือว่าเป็นหัวข้อที่ยากที่สุดทำไมเราถึงเรียกหัวข้อที่3หรือว่ารูปแบบที่3นี้ยากที่สุดเพราะว่ามันคือการขอความเห็นการขออนุมัตินะครับหมายความว่าเวลาคุณมีโครงการใดๆก็ตามคุณต้องการขอความเห็นหรือขอให้เขาอนุมัติวงเงินให้กับคุณนะครับถามว่าทำไมมันถึงยากเพราะทัศนคติของคนเปลี่ยนแปลงยากการขออนุมัติบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเท่ากับเราต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาหรือทำให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อข้อมูลที่เราต้องการให้เขาไปเพราะฉะนั้นใน3แบบรูปแบบที่3นี่แหละถือว่าเป็นรูปแบบปรับเซียนครับยากที่สุดแต่ถ้าคุณทำรูปแบบที่3ได้รับรองว่าการนำเสนอทุกอย่างง่ายอยู่ในฝ่ามือของคุณแน่นอนครับผมส่วนรูปแบบไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่านะครับองค์ประกอบของการนำเสนอในแต่ละครั้งเรามีใครกันบ้างเรามีอะไรกันบ้างแน่นอนครับอย่างแรกผู้นำเสนอคนที่เป็นต้นเรื่องคนที่ต้องการนำเสนอข้อมูลต่างๆออกไปนะครับองค์ประกอบข้อที่2ครับแน่นอนเมื่อมีผู้พูด
ผู้ฟังต้องตามมาครับเราต้องมีผู้ฟังครับเราไม่ใช่พูดให้กับกำแพงฟังเราไม่ได้พูดให้กับประตูฟังนะครับเราต้องพูดให้กับคนฟังนะครับส่วนองค์ประกอบที่3ที่จะใช้ในการทำให้การนำเสนอของคุณดีขึ้นนั่นก็คือตัวสื่อนะครับหรือมีเดียนะครับสื่อในยุคปัจจุบันนี้มีหลากหลายแล้วแต่คุณเลือกใช้คุณจะเลือกใช้สื่อวิดีโอคุณจะเลือกใช้สื่อภาพนิ่งนะครับหรือแม้แต่คุณจะใช้เรื่องของการสาธิตนะครับแสดงสถานการณ์จำลองคุณก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหล่านี้มารวมกันเป็นองค์ประกอบของการนำเสนอครับผมเรามาดูอันสุดท้ายนะครับของในเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเภทของการนำเสนอครับประเภทของการนำเสนอเราง่ายมากเขามีหลายคนหลากหลายความหมายนะครับแต่ที่ผมจะบอกให้ทุกคนฟังก็คือประเภทของการนำเสนอของผมนั้นมีอยู่แค่3ประเภทประเภทที่1นะครับตามจำนวนเลยนะครับเราไล่ตามจำนวนประเภทที่1คือการนำเสนอกับบุคคลเพียงคนเดียวนะครับหมายความว่าเป็นการนำเสนอแบบตัวต่อตัวนะครับการนำเสนอแบบนี้จะยากไหมถามว่าหลายๆคนจะเกรงกับการนำเสนอแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องไปนำเสนอกับคนนะครับเพียงแค่คนเดียวแล้วเขาจะมีการยิงคำถามเยอะนะครับแต่จะบอกว่ารูปแบบการนำเสนอนะครับกับบุคคลเพียงคนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องง่ายที่สุดนะครับในบรรดารูปแบบของการนำเสนอทั้งหมดนะครับเรามาดูแบบที่2แบบที่2เป็นการนำเสนอต่อกลุ่มบุคคลหรือคณะกรรมการแบบนี้นะครับเราจะเป็นการพูดหรือว่านำเสนอกับกลุ่มคนที่มีขนาดประมาณกลางๆตั้งแต่3คน7คนหรือว่า10คนนะครับรูปแบบนี้ในทัศนะของผมแล้วถือว่าเป็นรูปแบบที่ยากที่สุดปราบเซียนที่สุดเพราะอะไรเพราะเวลาคุณนำเสนอเมื่อกี้คุณนำเสนอกับบุคคลคนเดียวเขาถามคุณเขาก็ถามแค่คนเดียวแต่พอมาเป็นรูปของคณะกรรมการเขามีคนเยอะครับเมื่อมีคนเยอะมันจะเกิดอะไรขึ้นคำถามครับคำถามมาเป็น10จากหลายๆคนคุณไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าความคิดของคนนู้นคิดยังไงคนนี้คิดยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งรับดีๆครับส่วนรูปแบบที่3ซึ่งหลายคนกลัวและหลายคนไม่อยากทำตามนี้เลยนะครับนั่นคือรูปแบบของการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่คำว่าที่ประชุมใหญ่ของผมหมายความว่าเป็นที่ที่รวมกันของคนเยอะๆทีนี้ทำไมผู้นำเสนอส่วนใหญ่มักจะกลัวการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่เพราะว่าเขามักจะกลัวการไปยืนอยู่กลางที่สาธารณะคนเยอะๆแต่ที่ผมจะบอกคือการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ง่ายที่สุดครับง่ายที่สุดสำหรับการนำเสนอทุกอย่างนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะคุณลองนึกถึงตัวคุณเองเวลาคุณรวมกันอยู่เยอะๆเวลาจบเซสชันแล้วให้เขาให้คุณถามว่ามีกี่คนถามผมพนันได้เลยครับร้อยละ10หมายความว่ามีคนเข้าร่วม100คนมีเพียงแค่ไม่เกิน10คนที่กล้ายกถามนะครับและในบางที่โดยเฉพาะเวลาผมสอนเทคนิคการนำเสนอนั้นพอหมดเวลาปุ๊บแล้วผมถามว่ามีใครจะถามไหมเงียบกริบครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการพูดที่ง่ายที่สุดเพราะคุณไม่ต้องไปตอบคำถามใครแต่สิ่งที่ยากคือคุณจะคุมเวทีอยู่ยังไงคุณจะคุมคนให้ฟังคุณได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ท้าทายสำหรับการนำเสนอครับสำหรับความสำคัญนะครับของการนำเสนอความสำคัญของการนำเสนอนะครับเรามีอยู่แค่3อย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารแน่นอนอย่างที่เรารู้ความหมายกันไปแล้วการนำเสนอเป็นเรื่องของการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะครับโดยที่เราส่งสารผ่านสื่อบางอย่างออกไปนะครับอย่างที่2นะครับลักษณะสำคัญของการนำเสนอก็คือจะต้องมีบุคคล2ฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันไปนะครับและอย่างที่3คือมีเป้าหมายนะครับให้ผู้ฟังการนำเสนอเห็นคล้อยไปกับผู้นำเสนอว่าเฮ้ยอยากเขาเราอยากให้เขาทำอะไรผู้ฟังนะครับปฏิบัติตามเรานั่นคือความสำเร็จของการนำเสนอครับ